หน้าแล้งของท้ายน้ำเนี่ยจริงๆในแม่น้ำเนี่ยมันมีน้ำแต่มันเป็นน้ำเค็มและน้ำเค็มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจะบุกลึกขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยถ้าปกติน้ำเค็มก็จะลุกไปประมาณบ้านสร้างแต่ว่าปี 58-59 ที่แล้ง2ปีติดนั้นมันเข้าไปถึงตัวเมืองปาจีนเลยไปด้วยนะอย่างเจ้าพญาปกติก็ไปแตะแถวๆตีนบางไทรแต่ตอนแล้งจัดก็ไปถึงผักไห่อะไรแบบนี้แม่น้ำแม่กองก็น้ำเค็มก็จะไปถึงประมาณอำเภอเมืองราชบุรีต่อโพธารามแต่ถ้าแล้งจัดก็บุกไปสูงกว่านั้นนั้นลักษณะน้ำแล้งของท้ายน้ำเนี่ยก็คือปัญหาน้ำเค็มรุกนั่นเองนะครับทีนี้ว่าตั้งแต่มีพรบน้ำที่เพิ่งประกาศใช้เนี่ยเขาก็บังคับให้ทำแผนป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็น้ำเสียแต่นี้ว่าพระราชบัญญัติเพิ่งผ่านเพิ่งประกาศในราชกิจจานะครับแต่ผมเชื่อว่าความพร้อมในแง่ของการบริหารจัดการซึ่งตอนนี้มันจะเป็นมีเอกภาพก็คือว่าเนื้อน้ำกับมวลน้ำเนี่ยมันจะอยู่กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งดร.สมเกียรติประจำวงเป็นเลขาธิการเนี่ยนะก็มองว่าปีที่ผ่านมาฝนมากพอสมควรอาจจะมีบางเขื่อนที่มีน้ำ 30% อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เฉลี่ยก็ 80% เพราะนั้นก็คงบริหารจัดการได้ในแง่น้ำจะเป็นพื้นฐานก็คือน้ำเพื่อการดำรงชีพนะน้ำอุปโภคบริโภคน้ำรักษาระบบนิเวศน้ำจารีตประเพณีแบบนี้แต่ว่าถ้าน้ำรายใหญ่ประเภท2ประเภท3เนี่ยถ้ามันแล้งจัดเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวพระราชบัญญัติฉบับใหม่เนี่ยเข้าไปเฉลี่ยก็คือรัฐสามารถไปดึงน้ำมาได้ถ้ามันวิกฤตนะและกฎหมายให้อำนาจตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจขึ้นมานะในการบริหารจัดการนั้นนะทีนี้ว่าในภาพรวมๆเนี่ยจริงๆแล้วประชากรเพิ่มผู้ใช้น้ำเพิ่มแต่ว่าในอดีตเราสต๊อกน้ำเองเดี๋ยวนี้ครัวเรือนไม่มีการสต๊อกน้ำบ้านสมัยใหม่ไม่มีรางน้ำไม่มีตุ่มน้ำไม่มีบ่อน้ำใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการมันก็อาจจะยากขึ้นบ้างแต่ว่าเนื่องจากต้นทุนน้ำในเขื่อนทั้งหมดในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือพอสิ้นตุลาเราก็จะรู้แล้วว่าทุกเขื่อนมีน้ำเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะบริหารจัดการฝั่งซ้ายฝั่งขวายังไงการรับมือก็น่าจะมีเอกภาพดีกว่าที่ผ่านมาเพราะเดิมเราไม่มีกฎหมายกลางเรื่องน้ำ